และสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะตอนนี้มีการเผยแพร่เป็นคลิปในโลกออนไลน์ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่าไม่พอใจโดนจับกุมแล้วก็โดนยื่นใบสั่งให้นะคะเธอก็นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาปรากฏว่าล่าสุดตำรวจที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ไปแจ้งข้อกล่าวหากับเธอแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่เอามาให้ดูนี้ค่ะเป็นรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ไทยากรค่ะท่านนี้นะครับท่านนี้เนี่ยแหละค่ะก็โดนทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บที่ขาเห็นไหมคะต้องใช้เครื่องช่วยด้วยเพราะว่าเท้าเนี่ยบวมจนแพทย์ต้องเอาเข้าเฝือกไว้ก่อนบริเวณใบหน้าก็จะมีร่องรอยถูกข่วนจนเป็นรอยด้วยตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีเพราะว่าโดนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบชื่อทำร้ายร่างกายตอนที่กำลังทำหน้าที่ในป้อมตำรวจสามแยกศรีพรสันที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะครับโดยร้อยตำรวจโทประดิษฐ์นะครับก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเวลาประมาณสักตีห้านะครับขณะที่กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อดูแลการจราจรนะครับปรากฏว่าพอมาถึงสี่แยกถนนประชาราษฎร์ติดไฟแดงอยู่ก็สังเกตเห็นนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยนั่งซ้อนกันมาสี่คนขับฝ่าไฟแดงนะครับก็รีบขับรถตามไปเรียกให้จอดรถแล้วก็ขอตรวจสอบดูใบขับขี่ปรากฏว่าคนขับเองไม่มีใบขับขี่นะครับก็เลยยึดรถนะครับแล้วก็นำตัวไปตรวจสอบที่ป้อมตำรวจครับปรากฏว่ามาถึงที่ป้อมนะครับก็เขียนใบสั่งให้นะครับในข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกและก็ยินยอมให้ผู้อื่นซ้อนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ต่อภาษีพรบรถนะครับฝ่าฝืนไฟแดงแล้วก็ให้ผู้ขับขี่นะครับนำใบสั่งเนี่ยไปเสียค่าปรับที่โรงพักปรากฏว่าช่วงนั้นเองครับจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผลักประตูป้อมตำรวจเข้ามาแล้วก็ต่อว่าด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายครับหญิงสาวเองก็กระโดดเข้ามาจิกผมแล้วก็ใช้เท้าถีบไปที่หน้าอกหลายครั้งนะครับก็อย่างที่คุณชมเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็มีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ด้วยก็เป็นเหตุการณ์ที่หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีดำนะครับเข้ามาทำร้ายตำรวจในป้อมจราจรครับค่ะทั้งยื้อยุดฉุดกระชากนะคะมีเอาเล็บไปข่วนตรงใบหน้าด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางไปให้แพทย์ตรวจรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าก็อาการเท้าบวมจนต้องเข้าเฝือกเอาไว้แล้วตอนหลังมาทราบนะคะว่ามีคนเอาคลิปแบบนี้ไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะคะตอนทำงานแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและเดี๋ยวเตรียมที่จะดำเนินคดีกับคนที่เอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในทางเสียหายกันด้วยก็เสื่อมเสียไปทั้งชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าผู้หญิงท่านนี้นี่เป็นใครนะครับทำไมอยู่ดีถึงมาทำร้ายตำรวจนะครับจะเกี่ยวข้องกับตัวที่นั่งซ้อนท้ายกันมา4คนด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อไปนะครับ